วรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและเป็นกรณีที่เข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรก็ยังเป็นประเด็นสังคมนะครับในกรณีรัฐบาลจะอุ้มหรือว่ายกเลิกอุ้มอะไรครับสารพิษวัตถุอันตรายพาราคอสเป็นสารพิษวัตถุอันตรายที่ประเทศต่างๆนะฮะในแถบเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาเลิกยกเลิกใช้กันไปแล้วสารพวกนี้เอามาทำอะไรครับเป็นยาฆ่าหญ้านะฮะยาฆ่าหญ้าพวกนี้มันจะสะสมอยู่ในดินเวลาเราปลูกพืชผักผลไม้ลงไปมันก็จะไปสะสมอยู่ในพืชผักผลไม้แม้กระทั่งข้าวนะฮะวันนี้รัฐบาลเอาไงกันแน่จะอุ้มหรือยกเลิกคสช.5 ปีครับมีแนวนโยบายบอกว่าจะยกเลิกการนำเข้าอนุญาตการนำเข้ามีช่วงหนึ่งที่แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการนะฮะที่ออกมาคัดค้านเอาจริงเอาจังมีมติจะยกเลิกแต่ผลสุดท้ายครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ยังมีการนำเข้าและอนุญาตให้นำเข้ามูลค่า 3-4 พันล้านวันนี้รัฐบาลเอาไงแน่ครับมีคนตายเพราะสารพิษพาราคอสสารพวกนี้นะฮะเราผสมน้ำเราเอาใส่เป้สะพายไปฉีดยาฆ่าหญ้าในสวนในนาถ้าหากมันเข้าร่างกายนะครับแป๊บเดียวตายรัฐบาลเอาไงกันแน่ครับลุงตู่ครับถามนิดนึงฮะลุงตู่ยังรักประเทศอยู่ไหมทำไมไม่ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยใช้สารที่มาจากการหมักของพืชและเป็นยาฆ่าหญ้ามันมีวัฒนการมากมายแล้วอยากรู้จริงว่าใครนำเข้าอยากรู้ไหมฮะเรื่องนี้สมควรที่มีการยกเลิกสารตัวนี้เป็นสารตั้งต้นเลยประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่ากลุ่มสหภาพยุโรปจีนลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามเขายกเลิกการนำเข้าแล้วแต่บ้านเรายังอยู่ครับวันนี้บอกว่าเป็นเรื่องเด่นของรัฐบาลมันเป็นแค่วาทกรรมหรือว่าความจริงใจกับที่จะพัฒนาชาติไทยครับถามหน่อยครับมีอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งที่มาจากอะไรครับมาจากเกษตรกรและเป็นด็อกเตอร์ก็ถึงกับบอกว่าไม่สนกับตำแหน่งคุณเรื่องนี้ที่นำเข้ารัฐบาลทำไมไม่กล้าในปัญหาที่เป็นเรื่องของสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะครับสารพวกนี้มีฉีดลงไปแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนผสมอยู่ในดินและมันก็จะเข้าไปสะสมอยู่ในพืชผักผลไม้เมื่อมีการวัดค่าตรวจถึงค่าความปลอดภัยในชีวิตต่างชาติบางประเทศเขาแบนเลยนะครับเขาไม่รับสินค้าเกษตรที่มีการใช้สารพิษพวกพาราคอสสิ่งที่นี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรเร่งที่จะทำแต่กลับไม่ทำแต่กลับไปอุ้มนายทุนเพราะอะไรครับกล้าไหมครับรัฐบาลขนาดคสช.ชมีอำนาจเต็มม.44ยังไม่กล้าทำเลยยังไม่กล้าใช้อำนาจและวันนี้เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งผมว่าแล้วเลยครับหมดสิทธิ์พี่น้องประชาชนฟังผมอยู่นะครับอย่าไปใช้ให้มาดูที่นาผมครับที่นาผมมี3ด้านทำนาเหมือนผมเลยทุกแปลงใช้ยาฆ่าหญ้าทุกแปลงแต่วันนี้หญ้ากับเต็มเลยครับแต่ที่นาผมไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าไม่มีหญ้าครับผมใช้หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไถกบครับผมไม่เผาตอฟางผมไถกบตอฟางและก็หญ้าที่เกิดขึ้นมันก็เป็นปุ๋ยและผมใช้วิธีเอาน้ำเนี่ยครับเป็นตัวไม่ให้หญ้าเกิดเห็นไหมฮะแอ่งน้ำหญ้าไม่เกิดไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่นาผมไม่ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่ที่นาผมกับมีข้าวอย่างสวยงามต่างกับเพื่อนบ้านฮะข้างๆเนี้ยทุกคนมาดูครับเออทนายทำนาทำไมข้าวสวยจังทำไมทนายทำนาไม่มีหญ้าเราบอกว่าเราต้องศึกษานะครับทำไมเราต้องไปใช้สารพิษเราเดินที่นาเราแต่เราพยายามปลูกฝังชาวบ้านทำไมครับเราใช้ปาดพื้นบ้านไม่ได้เหรอได้
วันนี้หลักการง่ายๆมันไม่ยากเลยเกี่ยวข้าวเสร็จทำไรครับหญ้าแห้งก็ไถกบนี่ครับไถกบ2รอบแค่ลงทุนแค่250บาทแต่เราได้มหาศาลนั่นคือได้วัชพืชมันตายไปก็เป็นปุ๋ยวันนี้รัฐบาลส่งเสริมดีครับทำไมไปอุ้มฮะอุ้มนายทุนน่ะนายทุนคือคนนำเข้าวันนี้รัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งออกมาต่อต้านแทนที่จะใช้ม.44นะที่มีอำนาจเต็มยกเลิกมติในการนำเข้าสารวัตถุอันตรายแต่ไม่ทำเห็นไหมฮะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยรัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาของประชาชนไหมครับมีความจริงใจในการที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองไหมฮะถ้าต้องการพัฒนาชาติบ้านเมืองเนี่ยเราควรยกเลิกการนำเข้าวัตถุอันตรายสารพาราคอสยาฆ่าหญ้าพวกนี้เป็นตัวฉกาจเลยในการทำลายดินวัชพืชต่างๆถูกทำลายเพียงบางส่วนแต่มันจะไปสะสมในดินยังไม่พอนะครับเป็นอันตรายกับผู้คนด้วยทุกวันนี้ผมกับครอบครัวผมเนี่ยทนลำบากก่อนฤดูทำนาทุกคนฉีดยาฆ่าหญ้ายามันมาตามสายลมกินเหม็นผมไม่รู้จะพูดยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่าเราทำนาไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าทำได้แต่เขาไม่ฟังเอาแต่ความมักง่ายเห็นไหมที่ข้างที่นาผมหญ้าขึ้นเต็มเลยครับทั้งที่ฉีดยาฆ่าหญ้าวันนี้เราทุ่มงบประมาณในการออกมาทำความเข้าใจการจัดสรรงบประมาณเนี่ยนะครับเราต้องออกมาทำความเข้าใจกับเกษตรกร 1. พยายามยกเลิกสารวัตถุอันตรายยกเลิกปุ๋ยเคมีส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยรู้จักเก็บผมเก็บอะไรครับทุกวันนี้ผมเก็บใบไม้เอามาสะสมเป็นปุ๋ยเศษอาหารหมักกันไม่เป็นปุ๋ยแล้วถึงรู้ทำนาเอาไปเทใส่นาตัวเองมันก็สวยได้วันนี้พี่น้องประชาชนครับเราไม่ควรใช้สารเคมีพวกนี้มันขึ้นอยู่กับนโยบายแห่งรัฐถ้ารัฐมีความจริงใจนะฮะยกเลิกหรือแคนเซิลไม่ให้มีการนำเข้าไม่อายประเทศลาวเลยครับลาวเนี่ยเพื่อนบ้านเรานี่เขาไม่ให้นำเข้าแล้วกัมพูชาครับเขมรเนี่ยเขาไม่นำเข้าแล้วจีนเวียดนามเราจุดกึ่งกลางเนี่ยทำไมเราไม่ยกเลิกสิ่งพวกนี้มันจะเป็นภัยร้ายกับประชาชนรัฐต้องมองเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐความอยู่ดีกินดีของประชาชนมาเป็นที่หนึ่งไม่ใช่ไปมองผลประโยชน์ของกลุ่มทุนเห็นไหมฮะวันนี้กล้าไหมรัฐบาลลุงตู่กล้าไหมครับลุงตู่มีดาบกายสิทธิ์มีม.44ยังไม่กล้าทำแล้ววันนี้อยู่ในรัฐบาลประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งโยนกันไปโยนกันมานะครับบอกว่าต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนสั่งอะไรกันนักกันหนาประเทศไทยผมถามกินเลยครับรัฐบาลมีความจริงใจกับประชาชนไหมครับถ้าจริงใจยกเลิกเลยครับวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ทำสิครับไปกลัวอะไรนายตุนน่ะนะครับกลัวมาทำไมไม่ให้มันนำเข้าสามตัวอันตรายก็คือจบประชาชนไม่ใช้เราก็ใช้อย่างอื่นทุกวันนี้มันล้ำหน้าทันสมัยไปแล้วคือมีการหมักวัชพืชรวมกันแล้วก็สามารถเอาไปพ่นฆ่าหญ้าได้แล้วมีนะครับแต่รัฐบาลไม่ส่งเสริมตัวนี้เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรคนที่มีความจริงจังจริงใจในการที่จะฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมนี่ครับเกษตรอินทรีย์ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์อย่างผมทำเนี่ยเราขาย3เท่าของราคาวันนี้เชื่อไหมครับมีนายทุนโอนเงินให้ผม 50,000 บาทซื้อข้าวผมล่วงหน้าผมบอกขายตันละแสนครับเจ้านายซื้อกินไหมข้าวผม 1,000 กิโลขาย 100,000 เลยครับเพราะอะไรผมทำยากกูซื้อมึงเลย1ตัน 100,000 บาทนายโอนมาก่อน 50,000 พอโอนเงินเข้าบัญชีผมเลยเห็นไหมฮะคนที่มีเงินพร้อมที่จะซื้อข้าวที่ปลอดสารพิษเราไม่จำเป็นต้องทำตลาดเราไล่สดใครมีข้าวเอามาให้ผมผมจะขายให้ต้องปลอดสารพิษจริงๆนะครับเราส่งเสริมอย่างนี้สิครับ
วันนี้รัฐบาลไปส่งเสริมให้มีการนำเข้าสารพาราคอสสารวัตถุอันตรายเป็นภัยร้ายมหันต์กับชีวิตของพี่น้องประชาชนมีคนตายนะครับมีคนหนึ่งที่รับจ้างฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วถังรั่วสารพาราคอสสารยาฆ่าหญ้าไปโดนหลังติดเชื้ออย่างรวดเร็วนะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับตายเลยวันนี้เราต้องกลับมาอยู่กับหลักความจริงมาส่งเสริมวันนี้ที่ก็ฝากรัฐบาลนะครับว่าไอ้วาทกรรมที่สร้างขึ้นมีการแถลงนโยบายต่อรัฐนะฮะสภานะครับบอกว่าจะมีการยกเลิกสารวัตถุอันตรายพวกนี้ก็ทำซะเลยครับจะได้เป็นผลงานของรัฐบาลทำวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ไปเลยไปกลัวทำไมครับนายทุนที่นำเข้าสารพวกนี้กลัวมันทำไมถ้าไม่กลัวทำเลยครับรัฐบาลได้คะแนนมาเต็มๆเลยนะต่อไปนี้เราก็หาวิธีการที่ส่งเสริมเกษตรกรหญ้าไม่ให้เกิดง่ายนิดเดียวนะครับหญ้าให้ตัดมาแล้วเนี่ยรื้อมาแล้วเอาไปวางไว้หน้าดินเมื่อหน้าดินเนี่ยมันปกคลุมด้วยหญ้าไม่รับแสงมันก็ไม่สามารถจะโตได้มันมีวิธีการทำเยอะแยะนี่เป็นหลักความคิดป่าชาวบ้านเราต้องส่งเสริมเกษตรตำบลเกษตรอำเภอลงไปให้ความรู้ชาวบ้านทุ่มงบมาในส่วนนี้ลงไปดีกว่าไปแจกเงินให้ชาวบ้านโดยไม่รู้ประโยชน์หาเหวอะไรนะครับความคิดมันต้องไปนะผมบอกว่าเอาคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่เอาพวกแก่ๆอายุเกิน65ไปเนี่ยทำหาอะไรไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมันใช้ไม่ได้ความคิดความอ่านมันกลัวตัวเองตายไม่เคยคิดที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองหรอกครับคนพวกนี้ทุกวันในกลัวตัวเองตายเพราะว่าอายุมากแล้วอะไรก็กลัวทำเพื่อบ้านในเมืองสิครับพี่น้องครับตอนนี้ออกมาพูดเนี่ยอาจจะมีอารมณ์นิดนึงผมไม่เห็นด้วยการนำอนุญาตให้มีการนำเข้าสารวัตถุอันตรายพาราคอสซึ่งเป็นยาฆ่าหญ้าโดยเฉพาะนะฮะเราควรที่จะสั่งแบรนด์ไม่ให้มีการนำเข้าประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะเขาไปไกลกว่าเราแล้วผมถึงบอกว่าอีก3ปีเนี่ยเวียดนามมันแซงไทยไปแล้วบ้านเราเนี่ยนะการเมืองไม่นิ่งทะเลาะกันดูทุกเรื่องและไม่มีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนในการที่แก้ไขปัญหาซึ่งเป็นปัญหาการอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนถ้าหากบ้านเราเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกแล้วใครจะไม่สั่งสินค้าเราเห็นไหมฮะบ้านเราปลอดสารพิษ200กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยมันสั่งซื้อสินค้าเราล่วงหน้าเลยผมถึงบอกว่าเกษตรกรก็ต้องกลับมาศึกษาญี่ปุ่นทำไมคุณทำนาถึงรวยต้องบอกเขาดิครับวันนี้เราต้องกลับมานั่งคิดทบทวนเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานโครงสร้างขั้นพื้นฐานของสังคมวันนี้ถึงบอกพี่น้องประชาชนว่าเราต้องศึกษาจริงจังกับในการใช้ชีวิตอย่าไปเดินตามความทันสมัยเนี่ยมีความรู้มีโทรศัพท์มี Google ในมือเข้าไปศึกษาครับนะครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาของสังคมประเทศไทยการที่รัฐบาลมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาบอกว่าจะมีการยกเลิกการนำเข้าสารวัตถุอันตรายเกี่ยวพวกสารพาราคอสหรือพวกสารอื่นๆก็ให้ทำจริงๆจังๆและให้เป็นผลงานรัฐบาลให้มีความเป็นจริงอย่าไปสร้างวัฒกรรมเพื่อได้มาซึ่งคะแนนเลยครับพี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะคนที่ไม่ทำนาซื้อข้าวก็ได้กินข้าวที่ปลอดสารพิษไม่ใช่ว่าซื้อข้าวมาข้าวสวยแต่แฝงด้วยสารพิษนะครับเรามุ่งเน้นในการที่ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตนะฮะทำนาปลอดสารพิษทำนาอินทรีย์เศษอินทรีย์ก็เป็นไปได้พี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมผมออกมาวิเคราะห์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เกิดการสังเคราะห์ในปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลต้องมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่สร้างแต่วัฒกรรมขึ้นมาเพื่อให้ได้ซึ่งคะแนนเสียงแต่ไม่ได้จริงใจที่ทำตามที่แถลงไว้กับรัฐสภากับนโยบายแห่งรัฐผมท้ารัฐบาลเลยว่าถ้าจริงใจกับพี่น้องประชาชนคุณยกเลิกเลยมีให้มีการนำเข้าสารพาราคอสสารวัตถุอันตรายยาฆ่าหญ้าที่มาใช้ในประเทศไทยจีนเว
วียดนามลาวกัมพูชาเพื่อนบ้านเราเขายกเลิกไปหมดแล้วเขาห้ามนำเข้าแล้วไทยควรเดินตามมิใช่มาทัดทานแบบนี้พี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดในการคิดดีเพื่อสร้างสังคมให้เดินหน้าไปได้คิดดีทำดีพูดดีเราคิดดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ